เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะครับพระนักสื่อสารสวัสดิ์เดชแชนแนลนะครับพาติดตามพระลงพื้นที่ฝ่ายเทศนาธรรมร่วมกับพระนักเทศครับที่สัญจรไปที่วัดแม่ห่างอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับนอกจากจะเป็นการให้ประชาชนนำหลักธรรมที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วการสัญจรครั้งนี้นะครับยังร่วมสร้างและก็พัฒนาพระนักเทศรุ่นใหม่อีกด้วยครับติดตามเรื่องนี้กับสวัสดิ์เดชแชนแนลนะครับคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการศีล5สัญจรบวรร่วมมือจรคนเข้าวัดฟังธรรม5ตำบล10วัดช่วงเข้าพรรษาประจำปี2562วันนี้สัญจรมาที่วัดแม่ห่างตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็จะนิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปเป็นการฝึกหัดเทศพ่องเอาผู้ที่เพิ่นมีความรู้ความเข้าใจแล้วมาเทศเทศนาให้ฟังถ้าผู้ที่เดินตามมาลุ้นก็จะได้ตวยหอยเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้พระสงฆ์สามเณรได้คณะศรัทธาชาวบ้านทั้ง52วัดในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าต่างให้ความสนใจเข้าวัดฟังธรรมร่วมกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจพระนักเทศในอำเภอมาฟังเนื้อธรรมคำสอนครับมาเพราะว่าท่านเป็นคนที่ท่านพระอาจารย์เทศแล้วฟังเข้าใจง่ายและนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงนะครับเนาะก็ติดตามท่านมาหลายครั้งแล้วครับผมเพื่อเป็นการสร้างพระนักเทศรุ่นใหม่ให้กล้าแสดงออกกล้าที่จะนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชนต่อไปการที่เราให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการองค์ที่มีแววในการที่จะเป็นนักเทศเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้แสดงบนเวทีบ้างแล้วก็นอกจากนี้เราก็ได้ส่งพระนักเทศที่มีความสนใจในการเทศหรือเผยแผ่เนี่ยไปอบรมตามโครงการของทางจังหวัดที่เขาให้ไปแต่ละอำเภอก็ไปอบรมมาหลายรูปแล้วและให้ประชาชนชาวบ้านนำหลักธรรมที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบสามเณรแชนแนลรายงาน